สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการส่องกล้องมองโปรโดต้านะครับอยู่ผมไซเบอร์คราชเชอร์ครับเหมือนเดิมนะฮะตอนนี้เรามาที่มิดเลนเนอร์กันซะหน่อยหลังจากไม่ได้ทำมิดเลนเนอร์มานานนั่นคือพรีไนน์นั่นเองแบทไรเดอร์ครับเกมนี้นะครับเกมนี้มีทั้งพรีไนน์นะฮะเอ็กคาลิเบอร์นะครับส่วนรายชื่อทั้งหมดครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ใต้ฮีโร่เล็กๆพอได้เห็นนะครับหลายคนบอกว่าใส่ไว้ใต้ฮีโร่จะได้ดูง่ายๆหน่อยอะไรประมาณนี้จัดไปครับพี่ชายบางคนก็บอกว่าเอ้ยทำไมลงแต่คลิป23ซาเวจนะฮะขออภัยด้วยครับนะก็พยายามหาอะไรดีๆครับมาเสิร์ฟทุกท่านอยู่นะครับว่าจะทยอยเพิ่มเรื่อยๆนะฮะขอบคุณสำหรับการติชมด้วยนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณซุปเปอร์แตงด้วยฮะจากทุกท่านนะครับแล้วก็กดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณครับมาดูกันต่อครับในเพลย์นี้ด้านตัวของฝั่ง Bad Rider ครับก็มาเป็นพรีไนคนเดิมนะเดือดกันหน่อยครับตอนนี้ใช้ทางด้านตัวของฝั่งแทงโก้นะแล้วก็แฟลิไฟเออร์เผื่อได้แลกนะหรือไม่ก็เป็นจังหวะไดฟ์เข้าป้อมอะไรเงี้ยนะครับสำหรับทางด้านแบทไรเดอร์ You rock เกมนี้บอกได้เลยว่าเจอกับติงเกอร์มาดูวิธีการยืนเลนกับติงเกอร์เลยกันนะคร่าวๆนะประมาณนั้นแหละนะครับก็เฟลิไฟเออร์นี่เอาไว้ได้ครับเพราะว่ามันปั๊มเลือดด่วนนะ85ทันทีนะครับผมเวลาแบบได้เข้าป้อมหรือว่าจังหวะถอยจังหวะเทรดออกเนี่ยก็จะเป็นภาพนั้นกันไปนะครับเกมนี้ออฟเลนเป็นโกสติกนะฮะฝั่งเรเดียนไฟไฟเผาเลยครับจัดการโซโลคิวตั้งแต่เลเวลแรกคำนวณดาเมจมาดีมากครับสติ๊กกี้เนี่ยพรามโดนไป6สแต็กนะแบบเต็มสูบครับก็โซโลคิวไปทางด้านแบทไรเดอร์เขาเห็นว่าติงเกอร์จ่ายสกิลไปแล้วแล้วก็สแต็กเยอะๆลุกได้เลยครับคือใช้สกิลหนึ่งสติ๊กกี้ในพรามใส่เข้าไปเรื่อยในระยะป้อมนี่ไม่จำเป็นต้องไปกดตีได้ขนาดนั้นเพราะว่าเดี๋ยวพาวเวอร์มันหันมาตีจะเจ็บเอาแต่ถ้าจังหวะปิดอันนี้จัดการได้เลยฮะนี่คือยังไม่ได้ปั๊มเฟลิไฟเออร์กัดแทงโก้ไปปุ๊บเดินเขาใส่เลยฮะคือปลูกต้นไม้ปุ๊บกินแทงโก้ไปฮะมันก็จะดับเบิลฮิวให้ใช่ไหมเป็นภาพนั้นฮะจะชุดใหญ่ไหมครับผมฝั่งตรงข้ามนี่มี TA นะเป็นแรมซี่ ID สมิร์ฟนะครับมาคุมหน้าเน็ตอย่างเดียวครับทางด้านฝั่งพรีไนน์ไนน์นี่คือทันด้านไนน์นะก็เป็นชุดแชมป์ TI 11นี่แหละจะตัวก็จะขึ้นเป็นบูทวาร์ปก่อนนะครับจะได้เดินเกมแบบง่ายยังได้อย่างหนึ่งในน่าจะคอนโทรลลูนได้ดีด้วยนะตอนนี้คือกดหน้านี้ใส่นั่นฝั่งติงเกอร์เลยครับเอาแบบเลือดกับมานามาเต็มตลอดนะฝั่งติงเกอร์ก็ถ้ามานาตรงมานาเต็มนี้ก็จ่ายไปสำหรับทางด้านตัวของมิสไซล์ติงเกอร์บิลปัจจุบันก็ยังคงเป็นทางด้านบลิงค์อยู่นะครับโซลิงบลิงค์นะครับผมเพราะว่าอันติของติงเกอร์ตอนนี้ก็เป็นในเรื่องของรีอาร์มนะครับแล้วก็วาร์ปได้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องมานั่งออกบูทวาร์ปอีกต่อไปอันติเวลแรกของติงเกอร์วาร์ปลงป้อมได้เวล2ก็จะเพิ่มเติมขึ้นมาวาร์ปลงคีฟได้เวล3ก็คือวาร์ปลงเพื่อนได้นะครับตามลำดับไปเวล6เวล12เวล18คอนโทรลวอเตอร์ลูน2กิ่งนะเป็นโมเมนตัมที่ค่อนข้างเดือดนะสำหรับทางด้านฝั่งแบทไรเดอร์เพราะว่าโซโลคิวติงเกอร์ไปตั้งแต่เวล2ครับก็เลยคุมเลยทีนี้ติงเกอร์ภาพเดียวก็คือตอดเลือดทางฝั่งแบทไรเดอร์ครับไม่ให้ไดป้อมนะฮะ
สังเกตว่าเอ้าทำไมมานั่งปล่อยมิสไซล์เลือดครับนะฮะก็คุมเลือดของด้านแบทไปนะครับพอถ้าแบทเลือดเต็มปุ๊บสแต็กมาดีปั๊บเนี่ยมันก็จะใช้ไฟเฟอร์เผาเลยฮะนี่ยังถือว่าอันนี้ได้ด้วยนะได้ได้นะทำไปเล่นไปครับผมวอเตอร์ลูนแอคทีฟไฟลี่ไฟเออร์อย่างเงี้ยติงเกอร์ก็เลยรักษาระยะครับไม่เข้านะนี่ที่บอกครับแม้ว่าออกทางด้านไอ้เมจิกสติ๊กมาครับก็ยังไม่ช่วยนะบางทีถ้าเวลมันนำแบบจัดๆสกิลหนึ่งของแบทไรเดอร์ครับมันทำให้ทุกอย่างของแบทไรเดอร์แรงขึ้นนะฮะแล้วก็ไปลดมูฟสปีดของศัตรูแล้วก็เทิร์นเลทเทิร์นเลทก็คือการหมุนตัวอุ้ยมีเอ็กคาลิเบอร์วาร์ปลงมาครับแล้วเอาทางด้านฝั่งคีป่าบล็อกไว้ด้วยแล้วก็แทงป้อมนะฮะเรียบร้อยกันไปครับวาร์ปลงมาดีครับสำหรับทางด้านฝั่งแบทไรเดอร์นะฮะแล้วก็เนเจอร์เวทครับผมเนเจอร์เวทวาร์ปสินะฮะขอไปนี่ฮะมันก็จะมีเอ็กซ์ตร้าดาเมจลงขึ้นด้วยเวลาแปะแต่ละทีครับบางบิวบางคนนี่จะเป็นวิชเบดนะแล้วก็ใส่อาคานิมชาร์ดอาคานิมชาร์ดเวลาใส่วิชเบดด้วยวิชเบดมันตีเร็วขึ้นเนาะกระสุนเร็วขึ้นแล้วก็แรงขึ้นด้วยจากอินของทางด้านแบทไรเดอร์แล้วอาคานิมชาร์ดเนี่ยมันทำให้เวลาเฟมิงลาโซ่เนี่ยปกติมันจะดิสอาร์มปลดอาวุธของแบทไรเดอร์เองทำให้โจมตีธรรมดาไม่ได้ไหมแต่ว่าถ้าใส่ฉาดไปมันจะไม่ปลดอีกต่อไปฮะมันจะกดยิงได้หรือเปล่าครับเวลาลากมาปุ๊บกดยิง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 เงี้ยโหดมากอะมันก็มีช่วงหนึ่งแบทไรเดอร์จะใส่วิชเบดอาการิมฉาดแมนตาสไตล์อย่างเงี้ยแบบจับล็อกแล้วก็ยิงยิงยิงเอาตายเลยนะครับประมาณนั่นแหละนะอันนี้ก็แล้วแต่อยู่กับสายที่เล่นนะเฟมิงลาโซ่ครับลักมาจังหวะนี้ใส่เข้าไปทีมด้านตัวของฝั่งแบทเฟรมเบรกยัดมาจังหวะนี้ครับติงเกอร์ละลายไปอาจจะดับเบิลคิวเลยครับแบบนี้ปั๊มทุกอย่างมีไฟลี่ไฟเออร์ไม่ต้องไฟลี่ไฟเออร์ดับเบิลคิวของนายฮะยืนนิ่งๆกันไปฮะแอมเซมเบิร์ฟ you can't lead me เละเทะครับตอนนี้ฝั่งทางด้านเลเดียนี่สไตรกันมันๆการลงแรงยุโรปนี่มันก็ค่อนข้างมันอยู่นะเอาจริงๆแล้วเมื่อกี้ลีน่าอุตส่าห์มาซ้อนนะลีน่าเป็นโพส4ครับในเกมนี้นะไม่ใช่แครี่นะแครี่เป็นเทมพลานะฝั่งเรเดียนส่วนฝั่งเดอะไดก็นั่นแหละฮะแครี่เป็นเนเจอร์เวอร์เฟตครับผมมิดเลนแบทไรเดอร์ออฟเลนเป็นดาร์กเซียแทงไปครับแรมซี่ทริปเปิลคิวแล้วไบโอไฟบทมาโดนเซนิคแคร์ก็หน่วงไปครับแต่ตอนนี้ยังไงต่อพยายามจะพุ่งตามเฟรมเบรกเกี่ยวมาสติกกี้ลงทันหรือเปล่าไม่ทันหันมายัดใส่ทางด้านฝั่งคอกเบิร์กกันคอกเบิร์กก็ถอยครับตอนนี้คอกเบิร์กนี่ก็โปรเพเยอร์เหมือนกันนะแฮปปี้ดูราล่าเป็นผู้เล่นที่อยู่ในคาบเกี่ยวเทียร์1เทียร์2ในดิวิชั่น1ดิวิชั่น2ครับเข้ากลางมาครับนายช่องการเดินเกมของโซนยุโรปเนี่ยก็จะจัดหนักกันหน่อยฮะเขาปีหนักครับดาเมจมาดีฮะเวฟยัดไปครับเฟรมเบรกเกี่ยวมายัดต่อใส่ทางด้านโดของฝั่งลีน่าครับเรียบร้อยสปีดเกมมันจะอารมณ์เหมือนประมาณว่าโอเคถ้าเดินเกมได้ก็ลุยเดินเกมได้ก็ดูลุยอะไรเงี้ยนะครับจะไปแพ้แค่ช่วงถ้าฝั่งตรงข้ามเขาแพ็กทีมดีๆแล้วก็แก๊งผิดพลาดเนี้ยก็จะลำบากนะเพราะบางทีถ้าเดินเกมรัวๆปุ๊บเนี่ยไม่ได้ผ่อนเกมฟาร์มลงสู้เขานะมันก็จะทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยได้ดึงเคาน์เตอร์แอทแทกได้นะในบางครั้งที่บุกเข้าไปแล้วเฟลเนี่ยแล้วก็คัมแบ็กกลับมาง่ายได้คุณจะสังเกตเห็นว่าบางครั้งนะฮะโปรเพเยอร์หรือว่าเกมแข่งหลายๆคนเนี่ยไม่ว่าจะลงแรงหรือว่าทัวร์นาเมนต์นะครับช่วง20นาทีมันก็จะมีเฟสที่ผ่อนเกมฟาร์มลงนะไม่งั้นก็จะมีไม่มีไอเทมสู้ครับประมาณนั้นโอเคให้ฝั่งตรงข้ามเอาหาไอเทมดาเมจไปในเมื่อเรากดสุดแล้วแต่ว่าเราได้ของกันมาเล่นในเฟสต่อไปประมาณนี้นะเพราะว่าคุณแก๊งให้ตายยังไงนะครับบางช่วงของตอนนะครับหรือว่าฮีโร่มันไม่สามารถตีบ้านได้มันก็จะลำบากอยู่นิดหนึ่งบทยับเลยครับตอนนี้แล้วได้บูตวาร์ปมาด้วยแล้วฮะทางด้านแบทไรเดอร์ก็เลยจะทำให้เขาเนี่ยสามารถวาร์ปแก๊งครับได้ในหลายๆโซนแบทมาก็ถือว่าคุ้มอยู่นะ
แอบเคาน์เตอร์ทางด้านฝั่งติงเกอร์หน่อยๆแต่หลักๆนี่น่าจะเป็นเทมพราละลายก่อเทมพราได้ดีครับเพราะดาเมจเป็นแบบรายจุดแบบดอทหรือว่าโอเวอร์ไทม์นะไฟของแบทนั่นเองวาร์ปลงครีปของทางด้านเนเจอร์โปรเฟตนะเนเจอร์โปรเฟตก็คุมโซนด้านล่างครับจะเป็นฮีโร่ไฟเตอร์ต้องหาแก๊งกันหน่อยฮะพอแบทนี้ถ้าหลุดช่วงนี้แล้วมันก็จะโจรจัดนะถ้าว่าไม่ได้ฆ่าเลยนะครับไฟเช็คเลยครับเหมือนเทมพราจะหนีไปแล้วฮะทำการแพ็คแล้วก็ถล่มเลยฮะทาวเวอร์มีเนเจอร์โปรเฟตครับกดเคลือบทิ้งไปเลยนะทางด้านโดของฝั่งเรเดียนไหลขึ้นมาอันดาอิงนี่ก็ล้มไม่พักแล้วตอนนี้อันดาอิงเป็นตัวที่ออกแบบมาต้องชนะเลนฮะซึ่งตอนนี้บอกเลยว่าเลนบนน่าจะแพ้อยู่เลนบนเป็นเซนทอร์กับลีน่าฝั่งเรเดียนส่วนเดอะไดฝั่งนายก็คือเนเจอร์เพจแล้วก็อันดาอิงแต่มิเลนนี่ดูออกเลยชนะแน่นอนนะครับสำหรับแบทไรเดอร์ขยี้กันเข้าไปฮะส่วนเลนล่างนี่ผมใช้คำว่าเทมพลาชนะเลยนะเมื่อกี้จัดทริปเปิลคิวไปฮะเทมพลาเงินพุ่งทะลุทะลวงครับแรมซี่ Now to burn Burn baby burnไตดักครับผมไม่รู้ว่ามีวอร์ซูหรือเปล่าหรือว่ามีแทรปนะตอนนี้สตอมเหยียบลงไปครับมีสติ๊กปั๊มอยู่แต่ก็ไม่ไหวครับเจอแทงพร้อมดับเบิลเอ็นอย่างนี้ละลายครับแบทไรเดอร์นายแบบนี้เดาไว้สองแบบมีวอร์ดกับมีแทรปนะฮะไฟไฟนี่แต่ว่าเขาเห็นว่าแบทไรเดอร์เชื่อมขึ้นบนอยู่แล้วครับเพราะว่าดูจากมินิแมปนี่มีวอร์ดตรงกลางนี่ก็เปิดแอคทีฟกันมาฮะใส่หนักแต่ติงเกอร์ก็วาร์ปไปได้ฮะหนักกันไปฝั่งนี้สตอมเหยียบลงย้ำต่อฮะทางด้านของเอ็กคาลิเบอร์โดนลักกูน่าไปครับแหมแลกชีวิตกันไปก่อนตายฮะวาร์ปลงมาครับผมพยายามจะตีรถถังทิ้งแต่ก็ฆ่าลำบากรถถังเฟรมเบรกหน่วงเข้ามาจังหวะนี้โลริงบอร์เดอร์กิ้งตัดกันไปไฟร์ไฟบดย้ำต่อโกสติกไม่รอครับวิ่งเข้าใส่แฮปปี้ดิวราเรียบร้อยฮะแฮปปี้ดิวราจัดกันไปครับตอนนี้ดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะเล่นต่อได้ไหมเฟมิงลาโซ่ชื่อต่อไปของแบทจะขึ้นเป็น BKB ครับทำไมไม่ออกบลิงเพราะว่าได้มูฟสปีดจากท่านบูทวาไปแล้วฮะก็เลยเอาตัวของ BKB ไปเลยฮะไถเข้าไปนะครับโมบิลิตี้สูงอยู่แล้วนะฮะ His brain is so bigจะเห็นทางด้านเทมพลาครับบริเวณแถวนั้นแต่เทมพลาก็มีวางแฉกไว้อยู่แล้วครับเฟรมเบรกเกี่ยวเข้ามาเฟรมิงลาโซ่ทันพอดีครับแล้วไฟไฟบดย้ำต่อซาเปิดท่านแซมพีนีแล้วนะไฟไฟกดย้ำไปเซนเทมพลาละลายเรียบร้อยครับแล้วตอนนี้คอกเปิดเข้ามาไหวหรือเปล่าก็ไม่ไหวกันดับเบิลคิวของนายเลยฮะเรียบร้อยหาตังจากการไล่ล่าผมไปรัวๆนั่นเองจัดไปกับพี่ชายพุชไปครับด้านบนแบทไรเดอร์เปิดมาเคาะด้านตัวของทาวเวอร์ไปครับแบทไรเดอร์นายสุกไล่มาในวันนี้ครับทางฝั่งโลของแบทก็ตามล่าฮะตอนนี้ก็พยายามบีบเกมเข้าใส่ครับแต่มีจังหวะอะไรก็ต้องโผล่มาแต่ส่วนแบทไรเดอร์สกิล2นี่ก็เฟรมเบรกนะมันก็จะเผาเลือดนานขึ้นนะตามเลเวลสกิลฮะอัพเต็มนี่ก็เบิร์นไปถึง8วิเลยนะครับผมดาเมจเปอร์เซคันด์15เองฮะแต่ว่ามันไปแรงกับสกิล1ฮะสติกกี้ในปราบอันนี้เต็มที่สแต็ก10นะครับเกินกว่านั้นไม่ได้แล้วถ้าเกินกว่านั้นมันจะแรงเกินไปแบทไรเดอร์จะโหดนะโหดเป็นแบบเออร์ซ่าบินได้ ประมาณนั่นแหละอ
เอาละครับตอนนี้13นาทีผ่านไปฮะก็ค่อยๆทำเกมกันต่อฮะสตอมเดียมมาพร้อมสแตมปีดครับโดนไซเอเลนลากูน่าฉีดไปเลยแล้วฮุกต่ออุ้ยอินวิทแอคทีฟทันครับผมพี่นายครับรอดไปได้ครับแหมดาเมจปิดไม่ทันครับดีเรคชั่นไม่ได้พกหรือเปล่าฮะทางด้านโดของฝั่งคอกเปอร์ครับแล้วก็ลีน่าลีน่ามีเซนที่น่าจะปักไม่ทันเฮ้ยอันดายอิงนี่พี่แกก็10ต่อ10นะฮะแบมซี่ก็ 6K MMR Wake up แบมซี่นี่ก็คือไฟเตอร์ในฮับเกมนะพี่แกชนนะโอ้ชนทุกคนอะแบมซี่ TA คุยก็เหมือนคุยกันรู้เรื่องอะแรง600Playing Flitting Dota เฮ้ยสุดจริงอะความท็อกซิกมันห้ามไม่ไหวฟันนี่ for me too ตั้งใจหน่อยเว้ยนี่หวาเกมอย่างนี้มันเห็นได้บ่อยๆลางมาครับโดนตัดไปครับอันดายิงรวบมาพร้อมกับแพงไฟฟ้าครับโถมย้ำต่อครับเปเปเกี่ยวไปแล้วก็หน้าไปฉีดเข้าเอ็กคาลิเบอร์แล้วตอนนี้เฟมิงลาโซล็อกมาที่ทีเอครับแรมซี่โดนเผาแล้วทีนายก็เผายับยับเผายับพื้นที่ไฟงี้ได้เนียนครับได้เนียนเผาสปายแตกหมดครับเรียบร้อยฮะติงเกอร์ครับผมอ้าวโดนไซเลนต์มาสติกี้ในฟาร์มเกี่ยวเฟรมเบรกยัดกันมาต่อพยายามจะโหลดแล้วพยายามจะวาร์ปหนีทันไหมทันอยู่ฮะเกือบทีมไว้เขาให้ครับทางด้านฝั่งติงเกอร์ฮะส่วนทางด้านตัวของเรเดียนก็นี่แหละครับเหลือรอดแค่ติงเกอร์ใช่ไหมส่วนดูดายนี่ก็เหลือแค่แบทไรเดอร์นะเอาโอ้โอ้โอ้มาเลยมาหรือเปล่ามาหรือเปล่าไม่สายมาหรือเปล่าปั๊มสติ๊กได้ฮิวไปแล้วฮิวแล้วปั๊มสติ๊กไม่สายเป็นด้านอันดายรับไปฮะไปยกไฟวิ่งแบบผิวๆมูสปีด470นะแต่ถ้ามีทั้งด้านเซิร์ฟนี่ก็มูสปีดไปจัดเก็บเฟรมเบรกไว้ครับเพราะว่าสแต็กยังไม่เยอะเท่าไหร่ฮะเอาไว้เกี่ยวทำลายโพซิชันครับผมแล้วก็เดินตีเดินตีไปสไตล์อเลใส่พื้นโยกหลบเข้านายดูโพซิชันไว้ดีๆดูโพซิชันไว้ดีๆถ้าสกิลไม่ครบก็ค่อยๆครับหาเหลี่ยมในการเล่นเอาฮะดับเบิลคิวเข้าของนายคนเดียวนี่กดไป12คิวนะตาย1เหมือนจะบิวต่อเป็นไอเทมออกซิเตอรินคอร์สำหรับนายได้เพิ่มระยะสกิลด้วยฮะโอ้โดนแทรปของเทมพลาแต่เทมพลาก็ไม่กล้าได้ก็โดนสวนด้วยเฟมิงแลโซประมาณนั้นถอยครับบิวสกิลของแบทไรเดอร์5เลเวลนะเป็น311ฮะเน้นอัพ1นำนะครับอัพ2 3ไว้อย่างละ1นั่นแหละนะครับประมาณนั้นเลยแล้วค่อยกลับมาอัพสกิล3นะให้เต็มก็คือสกิลบินและพื้นไฟไฟเยอร์ไฟฮะสกิลนี้ครับผมเพิ่มมูสสปีด 12% นะครับระยะเวลา15วินาทีฮะคูดาวเขาตั้งนานนะสกิลนี้แต่แรกกันมาด้วยความแบบพริ้วนะฮะบินข้ามเทอร์เลนได้หรือว่าขึ้นภูเขาดุยต้นไม้ได้หมดนะครับตัดสโมกไปครับคอกเวิร์กโลริงกิ้งยัดมาเตะกับหลังมาย้ำอีกหนึ่งทีครับสแตมปีดพยายามโยกโพซิชันครับและตอนนี้กำแพงของฝั่งคอกเวิร์กนี่มาแบบจัดฮุกมาใส่ด้านแบทแบทโยไปก่อนโลริงกิ้งผ่านตัวไปฮะจะฮุดซ้อมหรือเปล่าเฟรมเบรกเกี่ยวนั่นแรมซี่ BKB เปิดมาเฟมิงลาโซ่ผมกระชากไปครับกระชากให้เพื่อนขยี้ไปเลยแรมซี่กัดฟันยิงใส่นั่นเอิร์ธสเปดครับแล้วก็ยังไงพยายามจะหนีไม่พ้นครับเทมพลาตายไหลต่อที่ถึงด้านของลีน่าไม่รอดครับผมเรียบร้อยกันไปฮะเฟรมเบรกครับเกี่ยวเข้ามาที่ทางฝั่งตัวของเซนทัวร์ไงครับเรเซชีนยืนมาเปิดมาแปลงร่างผมอันดายอีกวันนี้ฮะดาโนเอ็กคอริเบอร์จัดการโคสติกไปครับแบทเทเดอร์ตอนนี้ก็นี่ครับถ้าได้ตัวของอีเทเลนมาสกิลได้ไกลขึ้นอีกนะครับ
การจับล็อกเฟรมมิ่งและโซ่ก็ค่อนข้างดีหรือว่าเฟรมเบรกเกี่ยวได้ไก่นะฮะราวๆนั่นเลยไฟยูไฟมาเก็บสแต็กครับกองใหญ่ๆแล้วฮะเบิ่มอิ่มๆนะอย่าลืมว่าคีป่ามันกันเวท 55% แต่แบทไรเดอร์มันแรงนะถ้าสกิลแบบ1กับ3เต็มนะจะเฟรมเบรกสบายครับเก็บลงจนได้ทางด้านตัวของฝั่งอินเทอร์เน็ตนะตรงกลางนี่โดนไหมฮะแบทไรเดอร์ตอนนี้ต้องเน้นเป็นในเรื่องของเล่นกับทีมแล้วเพราะว่าโซโลคิวคนเดียวนี่อาจจะลำบากถ้าฝั่งตรงข้ามเขามีฮุกตัดอะไรเอ่ยช่วยไอ้สแตมป์ผีนี้ต้องเป็นภาพนั้นไปนะครับผมแต่เมื่อกี้คือ Earth Spirit กับทางด้านฝั่ง Undyne พี่แกใส่สุดไปหน่อยนะเป็นประมาณนั้นเดี๋ยวต้องเฝ้าระวังนะฮะเพราะบางทีถ้าเราตายเยอะนี่เทมพลาก็เอาโรชานได้ง่ายๆเลยบอกไว้ก่อนเพราะมี Desolator แล้วใช่ไหมในไทมิ่งประมาณนี้อ่ะ Desolator แล้วมันเจาะเกาะโรชานครับแล้วก็สกิล2ของเทมพลาเจาะเกาะขึ้นมาครับทำให้ฆ่าโรชานได้ง่ายฝั่งเดอะไดก็ฆ่าโรชันง่ายนะเพราะมีซัมมอนของเทอร์นันเทียนมันแทงด้วยฮะโดนเฟรมิงลาโซ่ครับนี่อีเทอร์เลนจับล็อกไกลครับเกือบจะได้หนีอยู่แล้วแรมซี่ไม่รอดก็อดไลท์นายเดี๋ยวยาวไปครับผมมาแน่อันไดอิงก็ไม่พ้นนะเบสเกมวิดแรมซี่ออลเวสปลุกความร้อนในเมื่อมีคนตายแล้วก็มีการจุดไฟเรื่อยๆฮะมันไม่มีความปราณีต่อโปรเพลเยอร์สักเท่าไหร่ครับบอกแล้วว่าในบทสัมภาษณ์นะเพลเยอร์ TI ไม่มีใครได้รับความเคารพหรอกเกมก็คือเกมตอนนี้เขาเน้นสติ๊กกันไปทางด้านโดคอมแบทใช้คำว่าขึ้นครีนนะตอนนี้เงินขยับมาเป็น 5K สำหรับทางด้านตัวของฝั่งเดอะไดครับ BKB เปิดหลบครับโดนแทงหนึ่งทีเฟรมเบรกเกี่ยวกันมาสติ๊กกี้เนี่ยรามย้ำต่อฝั่งนั้นเอ็กคาลิเบอร์วาร์ปแล้วครับตอนนี้อุ้ยโดนฮุกตัดครับแหมดับฝันไปแล้วแต่แฟร์ปามาต้องรีบหาเหลี่ยมในการว้าผมชิดๆโค้งๆกันหน่อยนั่นแน่เกมทำไมมันปากเจ๋วกันนี้อ้าวโจดแรมซี่ตายแล้วอันดายิงครับอัดเรทแบนมา3วันเลยเอาแอทแทคสปีดกับว่าต่อยรัวอย่างเงี้ยเดินเข้าชาร์จเข้าชนด้วยทางด้านตัวของอันดายิงนู้อัดเบรเซอร์มา3วันเลยที่ไหนได้อัดเบรดแบนมาเอาเกาะเอาเกราะอย่างเงี้ยถ้าแบบผ่านพ้นช่วงนาทีที่25เนี่ยมันก็จะเป็นคูณ2นะโบนัส4312โอ้เกราะ12แล้วแล้วตอนนี้สแกนไปวงแดงขึ้นครับในอย่างที่บอกครับถ้าผู้เล่นเราเหลือน้อยกว่าเราจะก็จะไปโดนในเรื่องของการเอาโรชานะแบทไรเดอร์ก็เฟรมเบรกเกี่ยวไปเรื่อยๆฮะฝั่งทางด้านเรเดียนถอนกำลังฮะเพราะว่าทีมเดอะไดก็เกิดแล้วเขากลัวดาร์คเซียวางกำแพงฮะวอร์นวีกาผมแล้วก็โถมล่างนี้รัมซี่ครับโดนไปมิงลาโซกันชาครับแล้วกลิ้งอัดเข้าไปติดสตันติดไซเลนไม่ได้ขยับครับรัมซี่เรียบร้อยอาจจะเอาโลชาแล้วก็ขึ้นบ้านกันเลยมั้ยล่ะนะหรือว่าจะตีแค่ทาวเวอร์เทียร์2ก่อนไหลๆมาก็รีเช็คกันไปแล้วก็ทำวิชั่นต้องมีเซนที่ครับที่เกี่ยวในวงโลชานะครับอย่างหนึ่งคือมันจะมีแทรปของเทมพลาครับซุ่มอยู่ในนั้นนี่อย่างเงี้ยมีทางด้านลีน่าครับแอบซ่อนแอ
แอบซ่อนภูมิสตอมมาโอ้รีเฟกไวกด BKB สวนเลยฮะวิ่งออกไปก็จังหวะนี้ทางด้านโนของฝั่งนี้นะโดนเผาแบบยับๆเกือบตายฮะนี่ก็โดนแมนนี่ตายไปครับผมไม่สามารถขยับได้ครับมูฟซ้อมลงมาโดนกระชากคอเสื้อโดนแวกคึมแล้วก็ลุ้นบัตเตอร์จากเอิร์ธสปิริตเรียบร้อยครับฝั่งโกสติกเซนทอร์ตรงนี้ครับเอ็กคาร์เวอร์ครับก็สาวทางด้านของโรชาลูครับเอาเอจิสโซมิวทอลเล่นไปอ้าววิ่งมาอย่างนี้เป็นมิงลาโซคูดาวอยู่ก็ไม่ได้กินทางด้านฝั่งเทมปราครับโอ้ลุยต่อแทงมา1ทีเฟรมเบรกยัด1ครั้งเอาไฟเผาครับแล้วก็สติกี้เนปราไปเลยครับไฟไฟตามล่าต่อลักหน้าเบนแล้วแอบแทงมุมปากครับเทมปราครับเพื่อนพาปลุกเราเปรี้ยวซ่าหน่อยครับทำการเติมเกมไม่ทันแต่ตอนนี้คอกเวิร์กครับล็อกไปครับทีแฮปปี้ดูราคอกเวิร์กตายเอายังไงดีครับทางด้านนี้ตีครับเอ็กคาลิเบอร์ตีรอบทิศมาฮะจัดการลีน่าแล้วคอกเวิร์กไปอีกแล้วครับเรียบร้อยกระชากมาจากวันนี้แต่ติงเกอร์ครับปิ้งไปในเซียววีครับมาเกมตรงนี้ครับด้านล่างปะทะกันไปไฟเยอร์ไฟเฟรมเบรกกันก่อนกระชากมาฝั่งนี้กิ้งหลบจีจัดไรเลยลักคูด้าเบรกยัดต่อใส่แบนครับแบทพยายามโยกหลบและลีน่าสไลด์หลบหนีมาต่อสเปลาเปิดมาครับกลิ้งชาร์จลงไปใส่ฝั่งลีน่าลีน่าเรียบร้อยฮะไม่รอดครับไปมิงลาโซกับชาไหมครับเป็นยัดมาตีหน้าใส่นั่นตัวของฝั่งเทมปราเทมปราเรียบร้อยครับแรมซี่โอ้ด้วยความเดือดดาลพี่แกต้องซื้อเกิดปลุกความเร่าร้อนติบเบาไปหนึ่งทีตีก็โดนพิกออฟเรื่อยๆแล้ว TA ซื้อเกิดไวด้วยครับไม่มีการแบบโดนฟอร์สไปแบ็กใดๆทั้งสิ้นนะคือซื้อเกิดมาสู้อ่ะเป็นนักสู้ครับแรมซี่ครับผมโดนแล้วความร้อนร้อนนี่มันห้ามไม่ไหวแต่ติงเกอร์แปแกก็ปั๊มดีเฟนส์แมทริกให้นะแบบดาเมจแอบซอร์บเนี้ยต้องรีบวาร์ปลงนะฮะแบทไรเดอร์ตอนนี้เพื่อนเสียเอจิสครับผมแต่บีบิงมาเฟรมเบรกครับสาวก็ไปแต่ด้านเทมปราแรมซี่นี่ได้แบ็กไปแล้วนะเอาละครับตอนนี้ลีน่าว่างครับผมก็ถอยสแตมปีดบดมาใส่นั่นฟังแบทไรเดอร์แบทไรเดอร์ครับเปิดมาบีคบีไฟไฟพยายามจะหลบหนีเฟรมเบรกเกี่ยวต่อแล้วบิงหลงเงินฮุบซ้อมอะฟันแฮนด์อีสปอร์ตครับแบทไรเดอร์9ส่วนทาเล่นของแบทไรเดอร์ฮะตอนนี้ก็อัพมาเป็นเพิ่มระยะนะครับความกว้างของสติกกี้ในปรามสกิล1นะครับน้ำมันนั่นเองแล้วก็ตัวของฝั่งมูสปีดนะ20เนี่ยไม่ได้ลดคูดาวน์เฟรมิงแลสโซเลยแล้วเฟรมเบรกของชาร์ครับเอาไว้สแปมรัวๆเรื่อยๆฮะถือว่าเป็นของดีนะในช่วงเลทเกมเติมดาเมจให้แบทเป็นอย่างดีกดยับไปครับผมทุนนันนายพาไป17ตาย2แอสซิสต์13นะตอนนี้เดือดพอด What surge is this? Do Radiant want their middle tower? ส่วนถ้าเล่นสุดท้ายผมเห็นเขาชอบอัพไอ้นี่2สติกกี้ในฟรามครับ2ไอแอปพลาย2สแต็กนะเวลาปาเฟรมเบรกปาขวดไฟไหมมันก็จะติดสกิล1 2 2สแต็กเลยฮะทำให้จบดาเมจได้ง่ายอีกนะครับดับเบิลดาเมจฮะทางด้านฝั่งแบทไรเดอร์เมื่อกี้กดเคลือบครีปแล้วก็วาร์ปลงฮะกะฆ่าติงเกอร์แต่ติงเกอร์หนีไปละกดเคลือบบ้านหรือว่าเคลือบครีปก็หมายถึงว่าเขาต้องการวาร์ปอินลงครีปโดยไม่ให้จัดการนะฆ่าครีปตัวนั้นไปนะครับจะได้วาร์ปลงโดยสมบูรณ์ถ้าโดนฆ่าครีปไปมันก็แคนเซิลวาร์ปครับเฟมิงลาโซเกี่ยวติงเกอร์แล้วติงเกอร์โดนชุดใหญ่ครับจะปั๊มดีเป็นแมทริกแต่ก็ไม่ไหวฮะเรียบร้อยครับทิงเกอร์ไหลขึ้นมายังไงดีแทงแรมซี่ครับแรมซี่เรียบร้อยฮะเฮ้ยแรมซี่นายตีของทิ้งหมดเลยอ่ะโอ้โหนายไหมนายตีของทิ้งอ่ะ
สุดจริงฮะก็กลายเป็นจบเกมเร็วแล้วฮะจิตใจแตกสลายครับโดต้าทูมต้องบอกว่าข้อเสียของทางด้านฝั่งทีมเรเดียนนี่คือตัวชนนะแล้วก็เกมที่ต้องเล่นเลทกว่าคือถ้าเอาแบบแน่นจริงๆเนี่ย20นาทีไม่ควรโดนโถมหนักขนาดนั้นนะจริงๆแล้วทุกอย่างมันเริ่มจาก20นาทีบวกๆด้วยซ้ำครับของทางด้านฝั่งเดอะไดเรเดียนก็เลยแตกพ่ายโดนย้ำรัวๆบางทีโดนพิกออฟอะไรบ้างเนี่ยเรานะจบเกมลงแล้วเลยครับพี่นายพี่แกปล่อยเมาส์แล้วก็ปล่อยให้เพื่อนๆนะตีบงตีบ้านไหมตอนนี้ดูเอ็กคาลิเบอร์กับทางด้านพี่นายนี่คือเดินปล่อยจอยให้น้องๆเขาจัดการไปไปก็จบเกมครับเป็นทางด้านฟังทีมดายครับชนะไปครับดายวิกตอรี่เราร้อนจริงร้อนกว่าไฟแบทไรเดอร์ก็หัวคนนี่แหละนะครับ49ต่อสายหมวกครับ30นาทีจบเกมไปฮะก็จะเป็นทางด้านตัวของฝั่งทีมเดอะไดนี่ชนะไปเนาะก็หลักๆคืนหน้าจะเป็นทั้ง3ตัวคอฝั่งเดอะไดนี่ก็เล่นดีจัดนะในช่วงการแพ็คเกมนะฮะประมาณนี้ฆ่าไป17ตาย2ครับสำหรับแบทไรเดอร์ทางฝั่งตัวของเอ็กคาริโบนะฮะเนเจอร์เพลทฆ่าไป14ตาย8นะฮะแต่หลักๆคือแบทไรเดอร์มันได้โซโลคิวติงเกอร์นะในช่วงต้นตั้งแต่เวล2ฮะถือว่าคำนวณดาเมจมาจัดติงเกอร์ก็ไปพลาดตรงที่ยืนรับน้ำมันเยอะไปหน่อยใช่ไหมโดนคีปแท้งหน้าบ้านแล้วก็ไดเข้าจนเกือบถึงป้อมเทียร์2นะฮะจริงๆแล้วเรเดียนสตาร์ทมาดีกว่าด้วยซ้ำนะเลนบนหนึ่งเซนทอร์กับท่านลีน่าในชนะเลนเลนกลางแบทไรเดอร์ชนะเลนทั้งนั้นติงเกอร์แพ้เลนเนาะส่วนเทมพรากับคอกเวิร์กเนี่ยเทมพราได้ทริปเปิลคิวนะในช่วงแบบก่อนจบเลนเฟสแสดงว่าเทมพราชนะเลนโดยซ้ำและเงินพุ่งแบบเป็นที่1ด้วยเนี่ยฮะเซนทอร์กับเทมพรานี่10นาทีเนี่ยคือเงินมาเดียวแต่ติงเกอร์จนจัดไงคือจุดวีคพอยต์ของทางด้านฝั่งเรเดียนคือติงเกอร์โดนแบทไรเดอร์กดยับๆอยู่แล้วและติงเกอร์ก็ต้องหนีฟาร์มติงเกอร์การหนีฟาร์มคือมันก็ไปกินโพซิชันกินคีปเลนของหลายๆเลนด้วยเลนบนเลนล่างวาร์ไปฉีดเลเซอร์ทิ้งฉีดเลเซอร์ทิ้งอ่ะโอเคมันทำให้เทมพลาเนี่ยยังคงฟาร์มป่าได้อยู่ยังคงรวยอยู่แต่หลักข้อเสียของฝั่งติงเกอร์กินคีปที่อื่นเนี่ยไม่ว่าจะเลนบนเลนล่างก็แล้วแต่มันก็จะไปเบียดคีปของด้านฝั่งเซนทอร์ที่ต้องดันเลนคู่กับเทมพลาอีกนี่แหละคือปัญหาเซนทอร์ก็เลยต้องมาออกมาเล่นนะฮะในช่วงแบบช่วงกลางเกมคือเล่นแบบเล่นเต็มที่แล้วนะแต่ก็ไม่ไหวนะฮะเซนทอร์กับท่านเทมพลานี่คือเต็มที่เต็มคาราเบลแล้วไม่ไหวจริงๆนะฮะเพราะติงเกอร์ของน้อยจัดนะฮะคือติงเกอร์ถ้าจะฟรีจัดก็คือยืนสแปมสกิลมิดไซด์กับเลเซอร์ฟรีใช่ไหมว่าส่วนใหญ่ก็เป็นมิดไซด์แหละแล้วก็เลเวลต้องสูงหน่อยเงินก็ต้องเยอะหน่อยเนี่ยคือออกแฮนด์ออฟไมดาร์มา อะไรวะเนี่ยเป็นไปมั่วหมดแล้วติงเกอร์นี่นะรีเฟรชไม่ได้ โอ้อะไรจะขนาดนั้นนะฮะให้ตายเถอะนะครับผมจัดหนักจริงเนี่ยติงเกอร์มันก็จะไม่ออกบิงนะเอ้ยไม่ออกบูทวาร์ปแล้วนะออกบิงกับทางด้านตัวของฝั่งโซลิงก่อนนะครับจะเป็นมันว่ารีอาร์มอะไรเงี้ยนะฮะรีอาร์มมันก็จะตัวของอีออนดิสอาร์เคนบูทแบ็คคิงบาร์ไมดัสเฮมโดมิเนเตอร์เฮมโอเวอร์ลอร์ดนะลิงเกิลสเปียร์มีโทแฮมเมอร์ไปออฟอินไซด์รีเฟรชไม่ได้ครับผมรีเฟรชเชอร์ออกไม่ได้เลเวอร์แนนซ์ไม่ได้ด้วยนะครับผมหรือว่าวิชเบดใหญ่นะครับผมแล้วก็ไอเทมป่าทุกไอเทมนะครับผมแล้วก็ตัวของเรดแพ็กลีได้นะแต่ว่าถ้าปักลงซ้ำเนี่ยไออันเก่ามันจะแตกเลยแต่ก่อนนี่คือยังไม่ได้เนิร์ฟตรงนั้นเรดแพ็กนี่คือปั๊มรัวๆนั่นเป็นบิลของอาแบร์นะในตำนานนั่นเองเทมพลาเกมนี้ตีของไปฮะชื่นมื่นจริงๆนะเกมแรงมันประมาณนี้แหละนะครับก็ดูดันครับแบทไรเดอร์ในแพทนี้ก็ยังถือว่าโผล่มาบ่อยนะมันเคาน์เตอร์หลายๆตัวที่เป็นเขาเรียกว่าฮีโร่ตีใกล้นะครับผมแล้วก็ฮีโร่ตีไกลบางตัวที่แบบไม่ค่อยมีสตันอะไรเงี้ยแบทไรเดอร์มันโถมได้นะเอมเบอร์อย่างเงี้ยโดนแบทกดหน้าเน็ตแน่นอนนะ 100% นะครับก็ลองไปศึกษากันดูนะครับนะครับจบลงไปในอีกคลิปหนึ่งครับพี่นายนะครับแบทไรเดอร์นะฮะก็
ถือว่าสนุกสนานกันไปฮะในเกมนี้นะครับบดยับๆเลยนะครับทีมได้แพ็คเราเห็นได้เห็นว่าแบบทีม20นาทีเนี่ยแพ็คกันแบบหนักๆนะฮะแพ็คแล้วก็โถมไล่เรื่อยๆเนี่ยโอ้เยี่ยมเลยครับ very good จริงๆนะฮะสำหรับ Bad Rider โอเคครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามครับฝากกด Subscribe กันด้วยฮะที่ช่อง YouTube นะครับซับจะ 50,000 แล้วโอ้โหแป๊บเดียวนะครับขอบคุณมากๆครับที่กลับมาติดตามกันนะครับส่วนผู้ติดตามเก่าก็ welcome back นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับโอเคก็ไว้เจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับไว้เจอกันครับผม